นับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่หนองบัวลำพูมาที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณครูท่านหนึ่งของโรงเรียนนี้ได้รับการกล่าวขวัญมากมายในโลกโซเชียลคุณครูท่านนั้นก็คือนางสาวปทุมพรจันทลักษณ์หรือครูเมย์คุณครูวิชาภาษาไทยท่านเนี่ยครับนี่เป็นภาพของคุณครูเมย์ช่วงก่อนวันที่12มิถุนายนปีนี้นะครับหลังวันที่12มิถุนายนเป็นต้นมาคุณครูก็ได้รับอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพที่ตัวเองต้องการแบบนี้ครับสร้างความฮือฮาให้กับเพื่อนครูและนักเรียนในโรงเรียนมากผู้อนุมัติก็คือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนฟังท่านผอ.พูดถึงเหตุผลที่อนุมัติครับเขาประสงค์จะแต่งกายที่มันจะเหมาะสมกับเพศสภาพของเขาแล้วก็ไม่ได้เสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ผอ.ก็อนุญาตไปเผอิญว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยมีแนวปฏิบัติกับนักเรียนที่ให้อิสระของเขาในการแต่งกายมากขึ้นให้นักเรียนชายที่มีสภาพทางจิตใจเป็นหญิงเนี่ยนะแต่งหญิงมาในโรงเรียนแต่งสวยเลยไว้ผมยาวผูกบัวเหมือนนักเรียนหญิงเลยผู้ปกครองรับได้ไหมถ้ารับได้มาเซ็น MOU ร่วมกันแล้วก็แต่งแบบนั้นละมาคุณครูปทุมพรบอกว่าเธอจำวันเวลาที่ท่านผอ.ลงนามอนุมัติได้อย่างไม่ลืมว่าเป็นวันที่9มิถุนายนเวลา 15:40 นเธอดีใจมากก่อนหน้านี้ก็อยากจะแต่งกายตามที่เราต้องการแต่ด้วยมันมีข้อจำกัดหลายอย่างดีใจค่ะดีใจเราที่ได้เป็นตัวของตัวเองสักทีหนึ่งนะคะในเรื่องของการแต่งกายเดินเข้าหาผอ.เลยเข้ามาห้องผอ.เลยพูดเลยว่าหนูขอแต่งกายตามเพศสภาพได้ไหมผอ.ก็บอกว่าอนุมัติทันทีชุดที่อาจารย์ใส่เนี่ยอาจารย์เพิ่งซื้อทีหลังหรือซื้อเตรียมไว้แล้วตั้งแต่ผอ.อนุมัติเลยค่ะซื้อใหม่ยกชุดเลยก็เกือบหมื่นอยู่นะคะภาควิทยาศาสตร์คือโลกสมัยใหม่ครับผู้คนใจกว้างขึ้นนอกรู้ต่อมาไปโคราชโรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาสิ่งที่บรรดาหนูน้อยนักเรียนเหล่านี้อยากได้ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือหรือของเล่นไฮเทคแต่เป็นสะพานลอยข้ามถนนเพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนเหล่านี้ต้องเสี่ยงตายข้ามถนนมิตรภาพเป็นถนน4เลนรถที่แล่นบนถนนมิตรภาพก็ขับด้วยความเร็วสูงตลอดทั้งวันคุณครูผู้ชายของโรงเรียนจึงต้องทำหน้าที่โบกธงสีแดงเป็นสัญญาณเตือนผู้ขับรถให้หยุดรถให้เด็กข้ามถนนตำรวจทางหลวงที่นี่ทำหน้าที่ให้สัญญาณผู้ขับขี่ให้ชะลอความเร็วและหยุดรถเพื่อเปิดทางให้เด็กนักเรียนเดี๋ยวถอยไปข้ามผ่าน2เลนแรกไปแล้วต้องไปยืนเสี่ยงภัยรอข้ามต่ออีก2เลนจึงจะถึงโรงเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูสิริวิมลมูลานนท์บอกว่าถนนมิตรภาพเป็นถนนที่ข้ามยากมากเนื่องจากเป็นถนนใหญ่รถแล่นเร็วเหลือเกินโอ้เราต้องลำบากในการที่ส่งเด็กกับรถเยอะๆค่ะแล้วก็วิ่งเร็วมากค่ะน่ากลัวที่สุดก็ตอนฝนตกเนี่ยแหละค่ะโรงเรียนจะอยู่เป็นทางโค้งนะคะระยะที่จะเบรกเนี่ยค่อนข้างจะกระชั้นชิดค่ะทางด้านคุณพิชคุณสวรเนตรผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่1แจ้งว่าคำขอสร้างสะพานลอยได้รับการบรรจุในแผนงบประมาณปี2567แล้วคาดว่าจะเริ่มทำสัญญาจ้างในเดือนมกราคมปีหน้าประสานเข้าไปในกรมเขาก็เตรียมที่จะบรรจุเข้าไปอยู่ในพรบปี67แล้วครับอันนี้ค่อนข้างจะนานน่าจะประมาณ200กว่าวันเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างคอนกรีตครับจะใช้เวลานานหน่อยน้องๆเหล่านี้ต้องเสี่ยงชีวิตไปอีกปีมาฟังความรู้สึกของเด็กนักเรียนครับกลัวครับเสี่ยงรถจะชนครับเพราะว่าถนนมิตรภาพรถมีความเร็วสูงตอนนี้คือเราอยากได้อะไรเลยอยากได้สะพานลอยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากน่าจะมีทางลัดที่เร็วกว่านี้ครับน้องรู้ต่อมาไปสิงห์บุรีนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดและก๋วยเตี๋ยวไก่มะระที่ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเป็นร้านอาหารจานด่วนหรือฟาสต์ฟู้ดของชาวบ้านระแวกนี้เพราะเมื่อมาถึงร้านลูกค้าหยิบจานตักข้าวตักแกงเองแบบมาปุ๊บได้ทานปั๊บไม่ต้องรอคนขายทำแบบอาหารตามสั่งไม่ต้องต่อคิวเพราะนี่คือข้าวแกงบุฟเฟ่ขายในราคาอิ่มละ50บาทคุณธนวินภาคาเนตเจ้าของร้านเป็นคนทำอาหารเองด้วยเล่าว่าเดิมทีเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งแต่เนื่องจากร้านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีทั้งสถานที่ราชการสถานศึกษาและบริษัทต่างๆพอถึงเวลาเที่ยงตรงเป็นเวลาพักทานอาหารกลางวันคลื่นลูกค้าเข้ามาพร้อมกันคุณธนวินทำอาหารตามสั่งไม่ทันลูกค้า
พราะลูกค้ามีเวลาพักเที่ยงแค่ชั่วโมงเดียวเมื่อต้องยืนคอยนานก็เลยย้ายไปทานร้านอื่นทำให้เสียรายได้คุณธนวินจึงเกิดไอเดียทำข้าวแกงบุฟเฟ่ทำอาหารสดๆให้ลูกค้าเลือกตักเองวันละ12อย่างปรากฏว่าถูกใจทั้งหมู่ข้าราชการนักเรียนและพนักงานบริษัทมากลูกค้าจะมาตอนเที่ยงมาพร้อมกันแล้วคือทำออกไม่ทันเงี้ยพี่ต้องทำเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่เพื่อที่แบบสำหรับคนเร่งรีบแบบพี่มันจะไวทำมาค้าขายต้องหูไวตาไวและช่างสังเกตนอกลู่ส่งท้ายไปกาฬสินธุ์ดูภาพนี้เห็นปุ๊บใครๆก็ลงความเห็นปั๊บว่าชาวบ้านตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์กำลังทำไร่ทำสวนแต่พอฟังเสียงที่ทั้ง3คนคุยกันทั้งน้ำเสียงและเรื่องที่คุยไม่ใช่การทำไร่ทำสวนแบบธรรมดา 3-4 เม็ดกูก็หยุดแล้วก็หนีไปแต่เป็นการปลูกต้นไม้เพื่อประท้วงและประชดประชันเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะพื้นที่ที่กำลังปลูกต้นไม้อยู่นั้นเป็นถนนครับถนนหลังห้างบิ๊กซีกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นเส้นทางลัดที่เชื่อมต่อไปยังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยอนุมัติโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนระยะเวลาก่อสร้าง800วันจากปี2562ถึง2564มาถึงวันนี้เลยกำหนดสัญญาก่อสร้างมาแล้ว2ปียังไม่มีวี่แววว่าจะสร้างเสร็จชาวบ้านก็เลยระบายความทุกข์ด้วยการปลูกพืชผักสวนผสมบนถนนซะเลยทำเงินของเล่นเนี่ยยื้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเลือกบนแล้วมันก็ชาไปเอง 3-4 เม็ดกูก็หยุดแล้วก็หนีไปคนต้องไปจากบ้านนอกบ้านนาออกตรงอบต.เขาต้องผ่านทางนี้หมดเขาก็บ่นบางครั้งรถเฉี่ยวชนผมก็ต้องวิ่งไปเอาเขาขึ้นมาน่าสงสารอันนี้มีแต่ว่าคุณทำเองเวลา 3-4 เม็ดกูก็หยุดแล้วก็หนีไปจนแม่ชินชาซะแล้วมันหลายปีทรมานซะแล้วเลยเวลาสร้างเสร็จมาตั้ง2ปียังไม่เสร็จก็น่ากลัวนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่